มีกาแล็กซีทั้งวงซ่อนเลนส์จากสายตาของเราอยู่หรือไม่ฝากคุณผู้ชมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเคยคิดถึงกาแล็กซีที่แบล็คโฮลนั้นครองพื้นที่อยู่ใจกลางกาแล็กซีบ้างไหมครับลองนึกภาพกาแล็กซีที่ทรงอิทธิพลเหนือบริเวณศูนย์กลางด้วยแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลมันคล้ายกับบริเวณใจกลางของกาแล็กซีทางช้างเผือกของเราที่มีมวลมากๆอยู่แต่ในระดับที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นตอนนี้ลองนึกภาพหลายดวงโคจรรอบจุดศูนย์กลางเหมือนกับดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์มันเป็นการเดินทางอันน่าทึ่งในสัดส่วนของจักรวาลที่ผู้ร่วมวงนั้นไม่ใช่ดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์แต่เป็นหลุมดำนี่เองแต่อาจสงสัยว่าระบบเช่นนี้จะอยู่ยั่งยืนได้หรือเปล่าหลุมดำจะกลืนกินกันเองไหมหรือพวกมันจะรักษาการโคจรไว้เชื่อเถอะครับมันเป็นไปได้แรงดึงดูดระหว่างหลุมดำกับสสารรอบข้างสามารถรักษาสมดุลที่ละเอียดอ่อนได้เช่นเดียวกับในระบบสุริยะดังนั้นเช่นเดียวกับดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์มันก็สามารถโคจรรอบจุดศูนย์กลางในกาแล็กซีหลุมดำได้นั่นคงจะเป็นภาพที่น่าทึ่งแต่ระบบเช่นนี้จะอยู่ยั่งยืนหรือไม่ความอยู่ยั่งยืนของกาแล็กซีที่มีหลุมดำนั้นขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดระหว่างหลุมดำกับสสารรอบข้างเป็นอย่างมากเช่นเดียวกับที่ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราโคจรรอบดวงอาทิตย์หลุมดำก็น่าจะโคจรรอบจุดศูนย์กลางในกาแล็กซีได้แรงดึงดูดระหว่างวัตถุเหล่านี้เองที่ช่วยรักษาการเดินทางตามวงโคจรเอาไว้อย่างไรก็ตามขนาดมหาศาลของหลุมดำเหล่านี้อาจนำมาซึ่งความซับซ้อนในอีกระดับแรงดึงดูดอันมหาศาลของมันอาจส่งผลต่อความมั่นคงของทั้งกาแล็กซีแต่นี่คือส่วนที่น่าทึ่งหากมวลรวมของหลุมดำและสสารรอบข้างมหาศาลพอแรงดึงดูดของมันจะขังแสงเอาไว้ภายในขอบเขตสิ่งนี้สร้างสิ่งที่นักฟิสิกส์ดาราศาสตร์เรียกว่าหลุมดำที่มีมวลเยอะมากๆยักษ์ใหญ่ของจักรวาลเหล่านี้อาจครองพื้นที่ใจกลางของกาแล็กซียึดเหนี่ยวพวกดาวและสสารต่างๆไว้ด้วยกันในสภาวะที่มั่นคงแม้จะดูวุ่นวายก็ตามดังนั้นอาจมีกาแล็กซีทั้งวงที่ปกคลุมไปด้วยความมืดมิดซ่อนเลนส์จากสายตาของพวกเราอยู่ก็เป็นได้ลองใช้เวลาสักครู่เพื่อพิจารณาแนวคิดเหล่านี้โครงสร้างของจักรวาลที่หลุมดำครองพื้นที่บริเวณศูนย์กลางตอนนี้พิจารณาความเป็นไปได้ที่หลุมดำเหล่านี้จะมีมวลที่เยอะมากๆมวลรวมของมันรวมกับสสารรอบข้างอาจจะมหาศาลมากๆจนแรงดึงดูดของมันกลายเป็นกับดักสำหรับแสงเข้าเองปรากฏการณ์นี้จะสร้างหลุมดำที่มีมวลที่ใหญ่มากๆวัตถุที่มีมวลมากจะดูดกลืนแสงไปทำให้พวกเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและเครื่องมือของเราที่มีอยู่ตอนนี้ก็ยากที่จะมองเห็นมันมันเหมือนกับกลไกธรรมชาติของจักรวาลเป็นกลลวงตาจากธรรมชาติที่ทำให้เราทึ่งไปกับเอกภพที่ซ่อนอยู่รอบตัวเรากาแล็กซีที่มองไม่เห็นนี้อาจจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่เป็นไปได้ที่จะเต็มไปด้วยดาวฤกษ์ดาวเคราะห์และอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยการมีอยู่ที่เป็นไปได้ของกาแล็กซีที่ซ่อนเลนส์เหล่านี้เป็นการท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลมันเหมือนกับการพยายามไขปัญหาโดยใช้ชิ้นส่วนเพียงไม่กี่ชิ้นที่มีอยู่ยิ่งไปกว่านั้นกาแล็กซีที่ซ่อนเลนส์เหล่านี้อาจให้เบาะแสเกี่ยวกับการกำเนิดของจักรวาลถึงการศึกษาพวกมันอาจนำไปสู่ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับการกำเนิดของเอกภพหรือที่เรียกว่าบิ๊กแบงวิวัฒนาการของกาแล็กซีและชะตากรรมขั้นสุดท้ายของจักรวาลมันเป็นเหมือนแหล่งความรู้อันล้ำค่าของจักรวาลที่จะรอการค้นพบจากพวกเราอยู่แต่อย่าเพิ่งตื่นเต้นไปครับว่าขั้นตอนแรกก็คือการยืนยันการมีอยู่ของกาแล็กซีหลุมดำเหล่านี้เป็นงานที่ค่อนข้างยากลำบากมากเนื่องจากธรรมชาติที่เลือนลางของมันแต่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความใฝ่รู้ของมนุษย์ที่ไม่สามารถหยุดพวกเราได้จะอาจที่จะสามารถเปิดเผยสิ่งมหัศจรรย์ของจักรวาลที่ซ่อนเร้นอยู่เหล่านี้สักวันใดก็วันหนึ่งจริงอยู่การสำรวจความลับของจักรวาล
มักจะนำไปสู่คำถามมากกว่าคำตอบใช่ไหมครับแต่นั่นไม่ใช่ความสวยงามของวิทยาศาสตร์หรอยิ่งเราเรียนรู้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งรู้ว่าเรายังมีอะไรที่ยังไม่รู้อีกมากมายแต่มันก็ยังผลักดันให้เราต้องสำรวจต่อไปและในความกว้างใหญ่ของจักรวาลนี้ยังมีสิ่งที่ให้ค้นพบอีกมากมายทุกๆปริศนาที่เราไขออกทุกๆความลึกลับที่เราคลี่คลายนำเราไปสู่การเข้าใจในสถานที่ต่างๆของจักรวาลและทุกคำตอบในคำถามใหม่ๆก็ผุดขึ้นมานี่คือความสวยงามของจักรวาลของเราเขาวงกตแห่งความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดรอการค้นพบจากพวกเราอยู่ในท้ายที่สุดนี้ในขณะที่เรามองดูดวงดาวเราจะถูกเตือนถึงความลึกลับที่อยู่เหนือของการเอื้อมถึงและความเข้าใจของพวกเราไว้ว่ายังคงมีจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นและเป็นแรงผลักดันให้เราแสวงหาความรู้ต่อไปเราพบกันข้างหน้านะครับบ๊ายบาย